สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับผมนาชิวเชียร์ให้ได้เวิร์ดเอลก่อนวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่ไร่ชาแห่งแรกของจังหวัดพัทลุงครับแล้วผมไม่รู้จะเป็นแห่งแรกของนาราที่ว่าไอของภาคใต้หรือเปล่าครับเพราะเหตุผลว่านี่ฮะมาดูครับนี่ไร่ชาเพิ่งเปิดใหม่ครับไม่ใช่ทาชาธรรมดาครับผมชาได้ครับผมชาชา นึกว่าใบชาเหรอเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับปกติแล้วไร่ชาเนี่ยมันจะมีชิเมโจไดซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยชอบไอตัวชิเมโจไดเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะครับความสวยของมันเนี่ยว่าเขามีแนวคิดแบบไหนแล้วเขามีความคิดยังไงถึงได้มาสร้างไร่ชาที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนเราเห็นกระท่อมไหมครับผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่กระท่อมแล้วครับผมอะไรครับมันคล้ายหาแล้วครับผมอันนี้ถ้าอันนี้เรียกกระท่อมก็บ้านผมคงจะเป็นรูหนูแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่นี่ไม่ต้องไปเป็นข้าราชการเราก็ไปเป็นขั้นเหมือนกันครับขั้นบันไดจะมาดูครับเดี๋ยวขึ้นมาดูครับขั้นมันจะสลับไปมานะครับทำไมบางคนอาจจะถามว่าทำไมทำตรงกันไปเลยครับบางไม่ใช่ครับขั้นอยู่นี่ครับผมโอ้เห็นไหมนี่ขั้นอยู่นี่ครับผมมันสลับไปมาใช่ไหมครับครับผมวันที่บอกแล้วว่าทำไมเขาไม่ทำให้ตรงกันเดี๋ยวเราไปรู้คำตอบกันครับเดี๋ยวผมพาไปถามเจ้าของถ้าเจ้าของก็อยู่นะถ้าเจ้าของก็ไม่อยู่ก็วัสลามูครับนี่แหละครับต้นชาครับผมนี่ฮะตรงนี้มันมีดอกเลยวะนี่น้องนี่นี่ครับผมนี่มันมีกันในดอกชาไม่รู้บ้างก็ดิอ๋อเดต้ามวนเนียนน่ากลัวไปได้นะครับผมน้องจากเยี่ยวกับเป็นไปได้ครับอันนี้เป็นดอกเนาะเป็นดอกหรือวะอ๋อก็เป็นก็มีดอกกันนะครับอ๋อนี่ก็ดอกนี่น้องนี่ไม่ได้ครับโอ้ตัวนั้นก็ดอกลื่นไม่ได้ดอกธรรมดานะครับดอกอะไรครับผมดอกหนึ่งหูสันจองลองดอกสองหูสันกีรีเฮ้ยไม่ใช่ อันนี้มันจอกครับ ไม่ครับผมเลยครับเอ้านายจิวครับเป็นไงครับผมเอาถ่ายแล้วครับครับเหนื่อยครับเหนื่อยไรครับผมเหนื่อยขาเหนื่อยจ้ะเส้นทางขึ้นมาก็ถือว่าออกกำลังกายครับออกกำลังกายได้ดีเลยครับใครที่ไม่เคยเบิร์นนะครับนี่แนะนำสายเบิร์นนะครับครับเชิญสายเบิร์นอ๋อนี่สายเบิร์นครับแนวนะครับก็คือสำหรับสายเบิร์นเนี่ยเราออกกำลังกายได้เลยแค่ขึ้นลงเนี่ยวันละเที่ยว2เที่ยวเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเหนื่อยแล้วครับแต่ว่าเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าครับดูข้างบนสวยมากครับคฤหาสน์นะครับที่ผมบอกว่ากระท่อมเมื่อกี้ผมเปลี่ยนคำพูดนะครับเป็นคฤหาสน์ครับอันนี้เรามาเจอนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับผมนี่คนนี้เขามาจากไหนครับฮะนักท่องเที่ยวนี่มาจากไหนครับ นี่คุณพ่อคุณมาด้วยกันนะครับ เอาซะคุณพ่อซะนั่งโต๊ะไม่ทันเลยครับผมทุกคนค่ะที่นี่นะครับกว้างมากเลยค่ะนี่ครับนี่สามารถเล่นไล่จับได้เลยนะคะที่ใครอยากมานะคะกว้างมากเลยกับพี่พิมครับอันนี้คือไร่ชานะครับนี่เขาต้องเขานี่จะเป็นของเจ้าของเขาหมดเลยครับทีนี้มันจะมีไฮไลท์อยู่ครับบางคนที่อาจจะมาแล้วก็ยังไม่รู้จักผมจะแนะนำให้รู้จักภูเขาแรดดูให้ดีครับเหมือนแรดไหมครับเหมือนแรดไหมฮะแรดเหรอครับผมอันมาดูให้ดีฮะดูให้ดีไหนครับผมนี่เธอไม่รู้อะไรเลยเหรอแรดคนละแรดกันครับผมข้าวคนละแรดเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะเป็นเจ้าของเขาจะมีอยู่ไหนเราไปถามเจ้าของเขาดูดีกว่าครับว่าได้ชาเนี่ยเขามีแนวความแรงบันดาลใจมาจากไหนเอาตามนั้นครับตามนั้นครับโอเคไปเลยครับเมื่อกี้ที่บอกว่าน่าจะเป็นเจ้าของเขานะครับไม่ใช่ครับหน้าแตกหมอไม่รับยิบก็เป็นเจ้าหน้าที่ของคลองเฉลิมครับก็เป็น
เดี๋ยวหน่อยอะไรโออะไรครับโออะไรครับเอิ่นนะนะนี่นะครับมาดูเห็นไหมครับบรรยากาศดีมากครับแล้วก็มีหมอกด้วยค่ะใช่ฮะถ้าเกิดว่าเรามาจังหวะที่ตอนเช้าๆเนี่ยหมอกจะลงครับแต่ว่าตอนนี้หมอกหายหมอกหายไปแล้วครับถ้าอยู่ถ้าเอาตอนเย็นได้ไหมครับไม่ตอนเย็นหมอกก็ไม่น่าจะมีครับตอนเย็นครับหมอกแสดงว่าแสดงว่าตอนเย็นนี่ราคาแพงทำไมฮะทำไมคะเพราะว่าหมอกไม่ลงไงมาลงกันตอนเช้าไงครับผมแล้วก็ใจอ่ะ50 บาทผมก็เอาครับบาท2บาทก็เล่นจะเรียก50บาท2บาทก็เล่นครับ50ตังค์ก็ได้ครับผมเอาไปจ้องหน่อยครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับไอ้นี่คือให้ดูนี่ฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นที่พักนะครับใช้ต้นเทียมฮะเพราะเกิดถ้าใช้ต้นไม่เทียมเนี่ยมันจะไม่เท่ากันครับฮะไม่ใช่แสดงว่าเทียมหมายถึงครับผมเทียมหมายถึงไม้ครับไม้เทียมแต่ว่ามันเท่ากันก็เรียกไม้เทียมถ้าไม้ไม่เท่ากันก็เรียกไม้ไม่เทียมป้าเนี่ยงงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเอางงพูดเองก็งงเองก็คือเทียมภาษาใต้ก็คือเท่าครับผมอ๋อภาษาใต้วรรณกรรมภาษาใต้วรรณกรรมเราเจอนักท่องเที่ยวกลุ่มนึงครับนักท่องเที่ยวกำลังมาที่เดี๋ยวมาดูพี่พิมพ์มาดูนี่นะครับทุกคนดูผมให้ดูเดี๋ยวกล้องดูนี่ทุกคนกำลังถ่ายรูปนะครับนี่ฮะถ่ายคนนี้ครับเนี่ยกำลังถ่ายคนนั้นอยู่ครับผมกล้องกำลังถ่ายคนนั้นอยู่ครับถึงแล้วนี่อ๋อก็เซลฟี่ฮะก็เซลฟี่ก็ใช่พี่นะไปด้านโน้นโอ้แต่ว่าไม้สวยจริงครับคือตรงนี้มันเป็นเขาด้วยแหละเขาน่าจะปลูกไม้ไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชาเขาเก็บได้เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาเที่ยวอีกทีนึงถ้าใครอยากจะมานะครับหรืออยากจะมาเที่ยวที่ชาตรงนี้น่ะสวนไร่ชาตรงนี้น่ะทักผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้สถานที่ไปนะครับใครที่อยากมาถามช่องนาชิวเชียร์เน่าๆๆๆนะครับและอย่าลืมครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องกระดิ่งกิ้งกึ๋งกิ๋งแล้วก็ให้กับช่องนาชิวชาแนลแนลนะครับเอาพอแล้วไปหาเรื่อง